ุณนะครับวันนี้โทรสองหัวหดต่อนะคะเนี่ยอ๋อขอบพระคุณขอบคุณนะครับโทรสองสายครับสองรอบค่ะครับขอบคุณนะครับอาจารย์สู้ๆขอบคุณครับขอบคุณครับสู้ครั้งแรกสู้ก็พอเข้าใจพอครั้งที่สองบอกสู้สู้นี่เอ๊ะตกลงอะไรสู้อีกสู้อยู่แล้วครับใจสู้สวัสดีครับฮัลโหลครับอำเภอไหนโทรจากอำเภอไหนครับกรุงเทพครับกรุงเทพนะครับเชิญเลยครับเป็นกำลังใจอาจารย์คือคนผู้ชายคนที่โทรมาอะไรที่ว่าอะไรมาพูดจาแบบไม่ค่อยน่าฟังเลยขนาดเขาเป็นหรือแบบอะไรที่อาจารย์เรียกเขาว่าอาจารย์นั่นแหละก็พอผมเห็นเริ่มพูดดีผมเรียกอาจารย์ทีนี้พอพูดไปพูดไปผมถอนคำพูดไม่ทันนะครับแต่ผมสงสัยว่าเขาจะเมาแล้วนะอาจารย์โอ้ทำไมถึงคิดเหมือนกับผมเลยแต่ผมไม่กล้าพูดเนี่ยเขาที่เขาเมาเขาโทรเข้ามาแล้วนะอย่างนี้อาจารย์น่าไปจับเขาตรวจแอลกอฮอล์นะไม่เป็นไรครับก็กระเซากันบ้างธรรมดาเนาะครับผมครับผมขอบคุณนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะอาจารย์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับที่จริงแล้วผมก็สมควรโดนด่าโดนอบรมบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับพูดอยู่ได้คนเดียวเป็นกลางก็ไม่เป็นกลางสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์อำเภอไหนจังหวัดไหนครับผมอยู่คลองตันครับคลองตันนะครับโอเคครับเจออะไรครับผู้ชายคนที่โทรมาคุยกับอาจารย์ผมตอบว่าอาจารย์นิดนึงนะครับอะไรนะฮะอาจารย์ผมจะขอตอบว่าอาจารย์นิดนึงครับครับเชิญเลยครับอาจารย์ไปเรียกเขาว่าอาจารย์ทำไมแล้วก็สุภาพบุรุษทำไมคนแบบนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงครับเพราะผมพูดไม่สุภาพออกอากาศไม่ได้อะครับเขาพูดจาไม่รู้เรื่องเลยครับอาจารย์ผมดูแล้วผมโมโหเหมือนกันนะผมไม่สามารถพูดไม่สุภาพออกอากาศได้นะครับไงขอให้อาจารย์ครับทำตัวเหมือนทุกๆวันพูดเหมือนทุกๆวันนะครับไม่ต้องกลัวเขาอ๋อไม่กลัวอ๋อครับผมไม่กลัวแล้วครับผมดูรายการของอาจารย์ทุกวันเลยครับขอบคุณครับครับอาจารย์เป็นกำลังใจให้ครับขอบพระคุณครับโอ้น่ารักมากเลยขอบพระคุณครับเอาละครับดีจังเลยนะครับให้ข้อคิดเยอะแยะเลยจริงๆก็เราต้องเปิดโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้ท่านสุภาพบุรุษที่โทรมาเมื่อสักครู่นั้นเราก็ไม่รู้ว่าผู้ฟังของเราแต่ละคนเนี่ยว่าใครเป็นใครใครคิดยังไงในย่านฟ้าอากาศเขาก็ยังบอกว่ามีเทวดามีผีมีปีศาจมีอะไรต่างเยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่าไม่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีโอกาสโทรเข้ามาเท่านั้นเองสวัสดีครับฮัลโหลครับครับอำเภอไหนจังหวัดไหนครับประเวศกรุงเทพครับเชิญเลยครับคือผมว่าจริงๆคนเรามันก็ไม่มีใครเป็นกลางนะครับครับแน่นอนนะฮะครับคือถ้าเราจะเป็นกลางจริงๆนี่ก็คือว่าครับเราต้องกลับมานั่งทบทวนตัวเองก่อนว่าสิ่งไหนเราจะนึกย้อนแก้ไขอะไรนะฮะครับถ้าในเมื่อเราไม่คิดแบบนั้นก็ไม่มีความเป็นกลางแน่นอนครับไม่รู้ว่าท่านสุภาพบุรุษเมื่อกี้นอนแล้วยังแต่ถ้ายังไม่นอนผมคิดว่าข้อแนะนำนี้ดีมากเลยนะครับอ๋อขอบคุณครับอาจารย์อีกอย่างนึงนะครับ ครับคือคนที่โทรเข้ามาให้หนีเสียงหรือปิดเสียงหน่อยอ๋อครับมันสะท้อนบางอันฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ๆครับขอบพระคุณนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมจะโทรเข้ามาขอความกรุณาให้ท่านช่วยหลีเสียงทีวีของท่านนะครับไม่งั้นเสียงมันจะสะท้อนขอบพระคุณที่กรุณาแนะนำนะครับเชิญเลยครับ0885858095นะครับ0885858095นะครับท่านผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาจะแนะนำผมจะติติงก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ผมก็อยากจะเจริญเติบโตมีคุณภาพเหมือนกันนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับอำเภออะไรจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพเนาะว่าอย่างไรครับฟังแล้วมันแบบยังไงอ่ะอย่างกันเราไม่ใช่คนไทยกันเลยเนาะทำไมต้องมาทะเลาะกันใกล้วันเด็กแล้วไม่อายเด็กกันเหรอก็ครับ
นะน่าเกลียดมากมากไม่อยากจะฟังอ่ะตกลงนะครับคะว่าไงคะจะแนะนำอะไรผมอีกครับก็เนี่ยไม่อยากให้ทะเลาะกันเลยคนไทยด้วยกันเนาะไม่อยากให้ผมทะเลาะมาดีๆไม่อยากให้ผมทะเลาะกับใครอ่ะนะไม่อยากให้ผมทะเลาะกับใครคนไทยทั้งประเทศนะคะน่าจะดีๆกันนะคะครับชาติเดียวกันนะคะน่าจะรักๆกันบ้างนะคะฟังเลยครับมากัดกันไปกัดกันมาอยู่เนี่ยน่ารำคาญนะจริงๆแค่นี้นะคะจ้ะขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับพักสักครู่หนึ่งนะครับของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นงานแห่งธรรมชาติคือความเฉลียวฉลาดที่ไร้ขอบเขตจำกัดพลังงานแห่งธรรมชาติคือพลังอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์และยากนักที่มนุษย์จะหาคำตอบมาอธิบายได้ในทุกประการภูเขาไฟระเบิดคือหนึ่งในแหล่งกำเนิดของพลังงานธรรมชาติที่มากมายมหาศาลงานวิจัยครั้งสำคัญของมนุษย์ซึ่งไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่ยอมรับว่านี่คือธรรมชาติแต่ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์สามารถจุดประกายความคิดและความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติอันเป็นของเหลวจากภูเขาไฟที่เรียกว่าลาวามาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับกายนี่แหละครับผมว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้ห้อยเหรียญพลังปฐมมงคลนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในกายเราเนี่ยจะดีขึ้นหมดเลยดีขึ้นหมดจะดีขึ้นเลยจะให้ทั้งพลังและให้ทั้งจิตใจที่ดีด้วยนะครับอันนี้ต้องพลังสุภมงคลนะครับพลังสุภมงคลครับนำมาแฝนแล้วก็มาศึกษาหรือมาตั้งข้อสังเกตผมก็มีความพอใจอย่างมากเรามีความรู้สึกทางด้านจิตใจว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายและต่อจิตใจมันห้อยละเท่ดีอ๋อแล้วมันช่วยอะไรท่านบ้างช่วยอะไรท่านเห็นว่าเล่ามีประสบการณ์อะไรบ้างผมเนี่ยพอมีตัวนี้เนี่ยมันติดตัวมานานๆเข้าเนี่ยมันทำให้ร่างกายผมมันกระปรี้กระเปร่าขึ้นเวลาจะตื่นนอนเนี่ยมันก็ขยันเลยพอลุกปลดผ้าทำโน่นทำนี่มีเรี่ยวมีแรงมีเรี่ยวมีแรงขึ้นอ๋อตัวนี้นะครับมันเป็นลาวาภูเขาไฟที่มีพลังครับมีพลังสถิตอยู่พลังสถิตเนี่ยมันเป็นพลังธรรมชาติครับซึ่งมีการศึกษาค้นคว้ากันมาร้อยกว่าปีแล้วแต่ในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาแล้วหลายสิบประเทศครับหลายสิบประเทศมาแล้วครับและกำลังเป็นสิ่งที่แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วแต่ที่มาใช้นี่คือผมต้องการให้คนไทยที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันแก้ด้วยวิธีแพทย์ไม่ได้เท่าที่ดูก็เห็นว่าดีขึ้นมาทุกคนครั้งแรกเลยก็หวังแค่เรื่องวงสวิงเรื่องยืดหยุ่นนะแต่นะครับตัวเองที่ได้มานะครับหลังจากที่ได้แขวนสวมใส่แค่15วันไม่น่าเชื่อครับคุณดอนโรครองช้ำที่เท้าผมที่ส้นที่เคยเลื้อรังมานานหายไปเลยครับโอ้โหพูดอย่างนั้นสุภมงคลเหรียญสุภมงคลอันนี้ไม่ทำให้ผมเป็นคนกล้าหรอกครับเป็นยังไงทำให้ร่างกายเข้มแข็งแข็งแรงในการที่เราไม่เหนื่อยเมื่อยล้าในการที่เราได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับครับท่านผู้ชมครับนี้ก็คือรายการคนรักแผ่นดินนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาโทรศัพท์เข้ามาหลายๆสายนะครับผมก็พอจะมีเวลาอีกสักท่านละโอ้มาแล้วท่านละ1นาที2นาทีนะครับก็ยังพอมีเที่ยวนี้ท่านละครึ่งนาทีเนาะทักทายกันเพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนิดนึงนะคะครับฝากบอกว่าผู้หญิงคนตะเกียถ้าเขารำคาญก็ไม่ต้องดูนะให้เขานอนหลับซะอ๋อครับค่ะไม่รู้เขาลำคาญผมหรือว่าผมไม่รู้เขาลำคาญผมหรือเขาลำคาญใครนะสิอาจจะสื่อไม่ชัดเจนค่ะคืออย่างนี้อยากจะเสนอเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องจำนำข้าวเนี่ยครับอยากให้ประชาชนทุกคนคิดว่าภาษีของเงินที่ไปทำมันเป็นภาษีของคนไทยทุกคนนะคะครับแล้วการจำนำข้าวเนี่ยDSI นี่ควรจะตรวจสอบทำไมไม่ตรวจสอบตอนนี้ให้มันชัดเจนตอนนี้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงพยานหลักฐานทุกอย่างชัดเจนหมดแล้ว
พียงแต่ว่าก็คงจะอยู่ในกระบวนการนะครับ DSI ก็คงจะไม่ใช่ทุกเรื่องถึงแม้ไม่มี DSI คดีที่ไม่ถูกต้องไม่ดีก็ดำเนินการได้อยู่แล้วนะครับอ๋อเพราะว่าติดตามข่าวทางหนังสือพิมพ์ธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าปี55เนี่ยส่งออกข้าวแค่6ล้านตันตั้งปี54มี10ล้านตันลดลง 30% แล้วอันดับการส่งออกอาจจะอันดับ1 50ปีก็ร่วงมาเป็นอันดับ3เดี๋ยววันหน้าผมจะเชิญคนเชี่ยวชาญเรื่องข้าวมาคุยให้ฟังเนาะอ๋อได้ๆๆขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับน่ารักจริงๆเลยอย่างกุรุณาอุตส่าห์โทรมาเนาะเชิญเลยครับเอาสักนิดหน่อยนะ0885858095สักมาทักทายกันสักท่านละครึ่งนาทีเนาะ0885858095ผมเข้าใจว่าท่านสุภาพสตรีเมื่อสักครู่ใหญ่สักครู่เนี่ยที่โทรเข้ามาที่บอกให้รักกันนี่ก็ถูกต้องนะครับแต่เพียงแต่ท่านอาจจะสื่อไม่ชัดเจนเท่านั้นเองก็เลยทำให้คนไม่เข้าใจว่าตกลงว่าหมายความว่าอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีครับครับอำเภอไหนจังหวัดไหนครับผมอยู่กรุงเทพครับผมครับผมเชิญเลยครับอาจารย์ทำรายการนานๆนะครับอาจารย์ทำดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบางท่านบอกว่าคุ้นๆนะครับว่าอยู่ไหนจริงๆแล้วถ้าใครเคยดูรายการคนดีมีสาระทาง Nation Channel ทำอยู่หลายปีนะครับคนเดียวกันนั่นแหละทีนี้ถ้าใครเคยดูอยู่ UBC รายการก้าวทันประเทศไทยวันนี้รายการสตรีมีสาระวันละ2รอบทาง UBC 7ก็คนเดียวกันนั่นแหละนะครับจัดรายการจนกระทั่งโดนปลดกลางอากาศนะครับเพราะดันไปสัมภาษณ์นายชวนหลีกภัยเข้าในยุคที่คนไม่ชอบนายชวนรายการผมก็เลยร่วงไปเลยนะครับอ่ะที่จริงแล้วก็ยังได้ดูอีกเยอะนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะดูว่ารายการนี้เป็นอย่างไรก็ดูไปเรื่อยๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง2ทุ่ม15นาทีถึง4ทุ่มนะครับดูไปเรื่อยๆว่าผมเป็นสมาชิกไหนพรรคไหนหรือเปล่าเป็นพวกไหนหรือเปล่านะครับเชิญเลยอีกสักสายหนึ่งก็แล้วกัน0885858095นะครับ0885858095นะครับนี่คือรายการคนรักแผ่นดินพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพไม่ว่าท่านจะอยู่ประเทศไหนท่านจะอยู่ในถิ่นฐานใดมีคนฝรั่งจำนวนมากที่จะมาอยู่เมืองไทยแล้วก็รักประเทศไทยรักในหลวงของเราแล้วก็อยากจะได้สัญชาติไทยมีความประทับใจมากๆเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับผมเพิ่งจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆหลายอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่นานจนเกินไปท่านก็คงจะได้ดูคงจะได้ชมกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ท่านกรุณาติดตามรับชมรายการมาจนถึงเวลานี้ขอให้ท่านเป็นคนดีเริ่มต้นที่ท่านสอนลูกสอนหลานสอนคนในบ้านให้ซื่อสัตย์ให้สุจริตอย่าคดโกงแล้วอย่าเป็นคนปลิ้นปล้อนอย่าเป็นคนลื่นไหลทะเลทลายเฉยเฉยถูกก็บอกว่าถูกผิดก็บอกว่าผิดฝากมายังโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามฝากมายังหลวงพ่อฝากมายังหลวงพ่อศิษยาภิบาลให้สอนสมาชิกสอนบรรดาสมาชิกต่างๆด้วยแล้วโดยเฉพาะเรื่องของความดีความชั่วมุ่งเน้นให้มากๆความซื่อสัตย์สุจริตความถูกต้องต้องมุ่งเน้นให้มากชาติบ้านเมืองเราถึงจะไปได้หัวใจสำคัญที่จะทำให้บ้านเมืองของเราสังคมมีความสงบและเกิดสันติภาพก็คือความรักแล้วก็การให้อภัยต่อกันนะครับรักประเทศไทยรักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ทำความดีให้กับสังคมเริ่มต้นที่ครอบครัวสามีรักภรรยาภรรยารักสามีพ่อแม่รักลูกสอนลูกครูบาอาจารย์รักลูกศิษย์ผู้นำชุมชนรักสมาชิกในชุมชนสมาชิกก็ต้องรักผู้นำแล้วเราก็รักผู้นำประเทศของเราด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีคืนนี้หมดเวลาแล้วนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ